หนุ่มล่อซื้อกระทงเคลื่อนไหวเดือดหลังโดนโซเชียลถล่มจากเหตุการณ์ที่มีการแชร์ภาพในโลกออนไลน์เป็นภาพเด็กหญิงสาววัย15ปีคนหนึ่งถูกตัวแทนลิขสิทธิ์ดำเนินการล่อซื้อจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากเด็กหญิงคนดังกล่าวได้ประดิษฐ์กระทงขายโดยติดรูปตัวการ์ตูนดังหลังจากที่มีคนโทรมาสั่งให้ประดิษฐ์กระทงแต่หลังจากที่เด็กหญิงนำกระทงไปส่งให้ตามที่นัดเอาไว้กลับโดนตัวแทนลิขสิทธิ์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมพร้อมกับเรียกเงินค่าปรับจำนวน 50,000 บาทเพื่อเป็นการไกล่เกลี่ยต่อมาเมื่อข่าวเริ่มแพร่กระจายมากขึ้นชาวโซเชียลจึงได้ไปขุดคุ้ยประวัติการทำงานของคนที่ล่อซื้อคนดังกล่าวจึงพบว่าพวกเขาทำพฤติกรรมแบบนี้มานานแล้วซ้ำข้อกฎหมายยังระบุชัดอีกด้วยว่าถ้าเด็กไม่มีเจตนาที่จะจำหน่ายอยู่แล้วแต่มีคนสั่งให้ทำเพื่อล่อซื้ออันนี้ถือว่าเด็กไม่มีความผิดจึงทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลล่าสุดชายที่ล่อซื้อกระทงเคลื่อนไหวเดือดหลังโดนโซเชียลถล่มโดยโพสต์แรกได้บอกว่าไอ้สัตว์คนดีเยอะจังแต่กูไม่เห็นหมาตัวไหนช่วยอีเด็กโง่นั้นจ่ายค่าปรับสักตัวเรียก 50,000 ได้ 5,000 เสียเวลากูจริงๆส่วนโพสต์ที่2บอกว่ากูไม่จุดๆๆมันแทนค่าปรับก็ดีแค่ไหนแล้วไอ้สัตว์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ให้ความรู้คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ